ในช่วงที่ตลาดนะครับมีความผันผวนเข้ามาแบบนี้ล่าสุดบอนด์ยิลด์สหรัฐก็ปรับตัวเพิ่มขึ้นใกล้ 3% ค่าเงินบาทก็เริ่มเห็นสัญญาณการอ่อนค่าจะมีความเสี่ยงต่อการขายของฝรั่งหรือเปล่านะครับมาพูดคุยกันเช้านี้นะครับกับคุณประภาสตันพิบูลศักดิ์ครับประธานเจ้าหน้าที่การลงทุนจากบลจ. ทาลิสครับสวัสดีครับคุณประภาสครับครับสวัสดีครับคุณพิชยุทธครับครับผมในไตรมาสที่2แบบนี้พอเปิดประเดิมไตรมาสมาไม่นานความผันผวนดูเหมือนว่าจะเริ่มมีมากขึ้นนะครับทางบลจ. ทาลิสเราประเมินกลยุทธการลงทุนในไตรมาสนี้ยังไงครับครับก็คิดว่าในช่วงไตรมาสที่2เนี่ยตลาดหุ้นน่าจะทยอยดีขึ้นเรื่อยๆนะครับผมคิดว่าไอ้ปัจจัยเรื่องความกังวลในนอกประเทศเนี่ยผมคิดว่าน่าจะยังอยู่กับตลาดหุ้นในช่วงไตรมาส2นี้อยู่นะครับแต่ผมคิดว่าปัจจัยบวกในประเทศโดยเฉพาะอย่างเรื่องตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆนะครับในเดือนพฤษภาคมไปประมาณปลายเดือนก็คงจะมีการประกาศตัวเลขของ GDP ซึ่งผมคิดว่าน่าจะโตได้เกิน 4% นะครับแล้วก็ตัวเลขการส่งออกก็เพิ่งประกาศออกมาเมื่อสักครู่นี้เอามาดีเชียวครับก็สูงที่สุดเลยนะครับก็ถือได้ว่าเติบโตได้ดีแล้วดูแนวโน้มตัวเลขแล้วผลประกอบการในไตรมาส1ที่กำลังทยอยประกาศออกมาเนี่ยอาจจะไม่โดดเด่นเท่าไหร่เพราะว่าปีที่แล้วเนี่ยในไตรมาสที่1เนี่ยฐานตัวเลขค่อนข้างดีค่อนข้างสูงครับแต่ว่าดูโดยสภาพรวมแล้วผมคิดว่าในแง่ของตัวภาพเศรษฐกิจเนี่ยก็ทยอยฟื้นตัวดีขึ้นเรื่อยๆนะครับซึ่งน่าจะเป็นตัวสนับสนุนตลาดหุ้นในไตรมาส2ได้ดีทีเดียวนะครับครับผมตอนนี้หลายคนอาจจะกลับมาพูดเรื่องบอนด์ยิลด์ที่ใกล้ 3% แล้วก็ค่าเงินบาทที่เริ่มเห็นการอ่อนค่าจะเป็นปัจจัยที่ทำให้ฝรั่งนี่เขาขายหุ้นไทยออกมาไหมครับคุณสุภาพก็ปีนี้ฝรั่งก็ขายหุ้นมา 60,000 กว่าล้านแล้วครับผมคิดว่าปีนี้ฝรั่งก็ยังน่าจะขายหุ้นไทยอย่างต่อเนื่องนะครับแล้วก็ต้องเตรียมใจว่าบอนด์ยิลด์เนี่ยน่าจะสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับแล้วก็ผมคิดว่าในระดับ 3% คงเป็นการทดสอบในระยะสั้นสุดท้ายก็คงเกิน 3% เพราะเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยค่อนข้างดีทีเดียวแล้วก็มองแล้วแนวโน้มการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยเนี่ยน่าจะยังปรับขึ้นอีกไปอย่างน้อยจนถึงปี2563หรืออีก2ปีครับแล้วก็ยังน่าจะปรับขึ้นอีกอย่างน้อยเนี่ย6-7 ครั้งนะครับดังนั้นเนี่ยหนีไม่พ้นที่บอนด์ยิลด์น่าจะต้องปรับตัวขึ้นไปเรื่อยๆนะครับผมไม่ได้จะทำให้หุ้นไทยร่วงลงมาแรงๆอีกครั้งใช่ไหมครับก็อาจจะมีผลกระทบบ้างในระยะสั้นๆนะครับแต่สุดท้ายที่สุดแล้วผมคิดว่าตลาดก็จะคุ้นชินนะครับกับบอนด์ยิลด์ที่อยู่ในระดับประมาณสัก 3% ถ้าบอนด์ยิลด์ปรับตัวสูงขึ้นไปเรื่อยๆเนี่ยผมคิดว่าตลาดก็อาจจะกลับมามองได้ว่าเหมือนกันว่าเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกาเนี่ยแสดงว่าค่อนข้างดีนะครับเลยส่งผลให้บอนด์ยิลด์เนี่ยมีการปรับตัวเพิ่มขึ้นนะครับครับผมแล้วก็ดูตัวเลขเศรษฐกิจต่างๆแล้วเนี่ยแน่นอนว่าความกังวลในเรื่องของบอนด์ยิลด์เนี่ยมีอยู่นะครับแต่ว่าผมว่าข่าวดีมากๆก็คือว่าเศรษฐกิจเนี่ยทุกภาคส่วนโดยเฉพาะในโลกนี้เนี่ยค่อนข้างไปได้ดีครับยกเว้นเมืองไทยที่ถึงแม้ว่าเศรษฐกิจเนี่ยฟื้นตัวขึ้นแต่ว่ายังดีเฉพาะในบางอุตสาหกรรมยกตัวอย่างการท่องเที่ยวกับการส่งออกนะครับแต่อุตสาหกรรมอื่นๆเนี่ยก็ยังเหนื่อยพอสมควรนะครับผมช่วงนี้เราแนะนำกลยุทธการลงทุนนักลงทุนยังไงดีครับครับเรามองว่ากรอบการเคลื่อนไหวของหุ้นในปีนี้เนี่ยน่าจะอยู่ในกรอบสักประมาณ 1,700 ต้นๆแล้วผมคิดว่า 1,700 ต้นๆที่เราได้เห็นมาเมื่อ2สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยประมาณ 1,724 เนี่ยก็น่าจะเป็นจุดที่บอททอมได้นะครับแล้วเราคิดว่ากรอบของการเคลื่อนไหวของหุ้นปีนี้น่าจะแกว่งตัวไม่น้อยกว่าปีที่แล้วซึ่งตลาดหุ้นปีแล้วเนี่ยแกว่งตัวประมาณสัก220จุดนะครับเราคิดว่าดัชนีหุ้นในปีนี้น่าจะแกว่งตัวสักประมาณ250-300จุดนะครับดังนั้นเนี่ยก็น่าจะได้เห็นสัก 1,900 แก่ๆจนถึง 2,000 จุดเนี่ยก็คิดว่ายังมีความเป็นไปได้อยู่ครับครับผมพอร์ตที่นักลงทุนควรมีตอนนี้เราควรจะเพิ่มน้ำหนักหุ้นหรือว่าต้องมีการปรับพอร์ตยังไงไหมครับครับก็ผมคิดว่าจากช่วงที่เหลือของปีนี้เนี่ยหุ้นน่าจะเป็นไปในทิศทางขาบวกนะครับแต่อาจจะไม่ได้บวกมากมายนะเพราะว่าหุ้นก็ตอนนี้ก็1,800ก็ไม่ได้ถูกแล้วนะครับแต่ผมคิดว่าน้ำหนักการลงทุนในหุ้นเนี่ยก็ยังน่าจะอยู่ในสัดส่วนที่สูงขึ้นได้เมื่อเปรียบเทียบกับเดือน2เดือนที่ผ่านมานะครับครับผมแปลว่าตอนนี้ความเสี่ยงต่างๆเริ่มจะลดลงเหรอครับคุณบ่าวครับผมคิดว่าความเสี่ยงเนี่ยไม่ได้ลดลงนะครับ ไม่ว่าจะเป็นปัจจัยในต่างประเทศต่างๆนะฮะเพียงแต่ว่าพัฒนาการของข่าวดีเนี่ยมัน
มีมากขึ้นเรื่อยๆแล้วก็มีมาอย่างต่อเนื่องนะครับซึ่งตัวนี้ก็น่าจะช่วยสนับสนุนแล้วก็สร้างความเชื่อมั่นได้ว่าในแง่ของผู้ลงทุนที่อยู่ในตลาดหุ้นเนี่ยน่าจะได้รับตัวผลประกอบการในปีนี้ปีปัจจุบันและปีหน้าเนี่ยที่ดีแล้วก็เติบโตยิ่งขึ้นนะครับดังนั้นเนี่ยถึงแม้ปัจจัยเสี่ยงมีอยู่แต่ผมคิดว่าปัจจัยที่เป็นในเชิงบวกเนี่ยน่าจะมีบทบาทมากขึ้นเรื่อยๆครับครับผมสำหรับกองที่เราแนะนำตอนนี้เราแนะนำกองไหนครับคุณประภาสครับก็ด้วยความเสี่ยงที่ยังมีอยู่เนี่ยผมคิดว่าในแง่ของการลงทุนในกองทุนพวกหุ้นปันผลนะครับทุกในหลายๆบลจ.ที่มีผลิตภัณฑ์ตรงนี้เนี่ยก็น่าจะเป็นกลยุทธ์ในการลงทุนที่ดีในระยะปี2ปีข้างหน้านะครับครับผมดังนั้นก็เลยผมคิดว่าเวลาตลาดหุ้นแพงมากๆเนี่ยการลงทุนที่มีหุ้นจ่ายปันผลสูงๆเนี่ยจะค่อนข้างมีความปลอดภัยกว่าหุ้นในกลุ่มอื่นๆครับครับผมฝั่งของภาคตราสารหนี้ล่ะครับปีนี้ต้องระวังหรือยังครับคุณประภาสครับยังเอนจอยกับตลาดตราสารหนี้ได้อยู่อีกสักปีมั้ยครับก็ถ้าดอกเบี้ยอยู่ในช่วงของขาขึ้นบอนด์ยิลด์อยู่ในช่วงของขาขึ้นก็การลงทุนในตราสารหนี้ระยะกลางระยะยาวก็จะเหนื่อยหน่อยนะครับดังนั้นเนี่ยผมว่าปีนี้การลงทุนในตราสารหนี้ระยะสั้นๆน่าจะเป็นกลยุทธ์ที่ดีกว่าแล้วก็มีความปลอดภัยกว่านะครับเพียงแต่ว่าผลตอบแทนอาจจะต่ำนิดนึงประมาณสัก 1% 1% เศษเท่านั้นเองครับผมแล้วก็ดูเหมือนว่ายิวมันจะแคบลงเรื่อยๆเลยนะครับมันนี่มาเก็ตตอนนี้นี่น้อยมากเลยมันมีทางเลือกอื่นๆอีกไหมสำหรับคุณชมที่ถามเข้ามาว่าอยากจะลงทุนที่มันปลอดภัยไม่ต้องไปหุ้นกันเยอะๆเนี่ยแต่ว่ามันนี่มาเก็ตมันก็น้อยมากเลยครับคุณประภาสมันเราไปทำอะไรได้อีกไหมครับผมคิดว่ากองทุนประเภทโครงสร้างพื้นฐานหรือกองทุนที่เป็นรีนะครับก็น่าจะเป็นอะไรที่ตอบโจทย์ได้เพียงแต่แน่นอนว่าความเสี่ยงจะต้องสูงกว่ากองตราสารหนี้แน่นอนนะครับเพียงแต่ว่าในแง่ของอัตราผลตอบแทนเนี่ยต่างกว่าตราสารหนี้เยอะน่าจะอยู่ที่สักประมาณ 5-6% นะครับซึ่งตราสารหนี้ได้ประมาณสัก 1-2% ดังนั้นเนี่ยส่วนต่างก็มีอยู่ประมาณสัก 3-4% ซึ่งผมคิดว่ามีความน่าสนใจและถ้าหากว่าสามารถลงทุนได้3ปีขึ้นไปเนี่ยผมว่าความผันผวนของกองทุนพวกอสังหาริมทรัพย์หรือ REIT ถึงยังมีอยู่ก็ตามนะฮะแต่ว่าถ้าลงทุนได้สัก3ปีเนี่ยผมคิดว่าความปลอดภัยสูงนะครับได้ครับวันนี้ขอบคุณมากเลยครับคุณประภาสครับครับยินดีครับคุณสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับนี่คือกลยุทธ์การลงทุนนะครับจากบลจ.ทาลิสนะครับมาดูตัวเลขการส่งออกดีกว่าครับล่าสุดกระทรวงพาณิชย์มีการเปิดเผยนะครับมูลค่าการส่งออกในเดือนมีนาคมออกมาสูงสุดเป็นประวัติการครับที่ 22,362 ล้านเหรียญสหรัฐนะครับก็เป็นอีกหนึ่งกลุ่มนะครับที่เข้ามาช่วยหนุนเศรษฐกิจในบ้านเราส่งออกแล้วก็ท่องเที่ยวนะครับในปีนี้ถือว่าจะเป็นพระเอกที่หลายคนจับตามองทีเดียวครับขณะที่เซ็ตอินเด็กซ์ล่าสุดตอนนี้เองนะครับยังคงยืนบวกอยู่นะครับที่104.55 จุดเพิ่มช่วงบวกขึ้นมาเป็น 3.27 จุดครับและนี่คือทั้งหมดนะครับของ Money Daily ในเช้าวันนี้ผมพิชยุทธ์จงใจพิพัฒน์และทีมงานทุกคนลาคุณผู้ชมไปก่อนพบกันใหม่วันพรุ่งนี้สวัสดีครับ